รายการนะครับในช่วงที่สองนั้นท่านเทพก็บอกนะครับว่าไปขอพรมานะครับเดี๋ยวกลับมานะครับจากไต้หวันก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไปขออะไรมาบ้างแต่เชื่อแน่ครับว่าคงมีสิ่งดีๆนะครับมาฝากพี่ๆนักลงทุนครับผมนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวอีก2วันนะครับคณะก็จะเดินทางกลับมานะครับก็จะเดินทางกลับมาก็คงจะมีข้อมูลดีๆแล้วก็สิ่งดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับผมนะครับเดี๋ยวเรารอสายคุณกรพัฒน์นี่คุณกรพัฒน์นี่ก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พยายามติดต่อกันทาง LINE Call นะครับแต่ก็บางช่วงก็ไม่มีสัญญาณนะครับบางช่วงก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียงมาได้แต่ว่าบางทีเป็นข้อความก็สามารถติดต่อได้เป็นช่วงนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมก็คอนเฟิร์มกับทางคุณกรพัฒน์แล้วว่าวันนี้สะดวกหรือไม่อย่างไรนะครับคุณกรพัฒน์บอกยินดีครับยินดีเลยก็เดี๋ยวกําลังต่อสายอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังคุณกรพัฒน์อ่ะเดี๋ยวรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอคุณกรพัฒน์สักนิดนึงเมื่อกี้ก็คอนเฟิร์มกันแล้วว่าวันนี้นะครับกลับมาก็จะมีนะครับข้อมูลนะครับดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอาจจะติดสายหรือติดภารกิจด้านอื่นอยู่นะครับผมอ่ะตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วครับพบกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากหลักทรัพย์นงมระพัฒนสินสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับโอเคครับกรพัฒน์กลับมาวันนี้ตลาดเปิดมาวันนี้ก็ลบทั้งวันเลยครับนี่ลบไปเท่าไหร่16.37จุดภาพรวมวันนี้เป็นยังไงครับคุณกรพัฒน์ครับก็แดงรับผมเลยนะครับกลับมาก็จริงๆหลากหลายปัจจัยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมีสัญญาณที่ค่อยๆดีขึ้นแหละนะครับวันนี้ตลาดเอเชียโดยรวมเขาก็รีบาวด์ไปส่วนใหญ่นะครับในเรื่องตัวสถานการณ์ราคาน้ำมันเองก็น่าจะนิ่งๆแล้วเพราะว่าโอเปกก็คัทซัพพลายนะครับ 1.2 ล้านบาร์เรลอันนี้คือถือว่าชัดเจนว่าเอฟเฟกตีฟวันที่1มกรานะครับราคาน้ำมันก็น่าจะเจอฐานแถวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆมีภาพการฟื้นตัวขึ้นมาเพียงแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับบรรยากาศของตลาดเองมันอาจจะมีเรื่องBrexit นะครับที่ดูเหมือนเทรซ่าเมย์อาจจะเลื่อนนะครับการโหวตออกไปนะครับใน 2-3 ประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือคงต้องไปทำความเข้าใจกับตัวสมาชิกก่อนนะครับในเรื่องการที่จะออกจากสภาพยุโรปในบางประเด็นที่อาจจะมีสมาชิกไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการไปเจรจากับตัวสภาพยุโรปในบางประเด็นในที่13-14นี้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าประเด็น Brexit เองมันอยู่ในจุดท้ายๆแล้วนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วที่คุยพี่ม่อนว่าโซลูชันเองน่าจะออกมา2ทางนะครับว่าเป็น Brexit แบบมีดีลนะครับก็คือรอจังหวะที่จะโหวตแล้วก็ผ่านไปได้หรือนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแผนนะครับที่จะอยู่กับสภาพยุโรปต่อไปนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะมีแรงกระตุ้นมาจากตัวภาคธุรกิจของอังกฤษเยอะมากนะครับที่อยากจะอยู่กับตัวสภาพยุโรปต่อมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องค่อยๆดูซึ่งถามว่าสภาพยุโรปโอเคไหมถ้าอยู่ต่อที่เขาโอเคแล้วนะครับในส่วนตัวเคสที่เป็นเคสที่แย่สุดคือ Brexit แบบ No Deal โอกาสที่เรามองคือต่ำกว่า 10% นะครับงั้นโดยรวมภาพตอนนี้เองพอมีความไม่แน่นอนประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวดอลลาร์เองเนี่ยขยับแข็งค่าขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นคีย์เพรสเชอร์ต่อตัวตลาดบ้างซึ่งบ้านเราเองเนี่ยวันจันทร์เนี่ยเราหยุดนะครับในวันที่ตลาดอื่นๆเขาปรับฐานก็เลยวันนี้ก็เลยดูเหมือนจะมีแรงขายปรับโพซิชันรีเลทตามลงมานะครับอันนี้ตลาดเขาเริ่มรีบาวด์นะครับโดยรวมวันนี้ก็เลยลงมามาสัก 1% วันพรุ่งนี้เองผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยนะครับก็จะมีฐานแนวรับที่เรน 1,627-1620 นะครับแล้วก็ต้านของการดีดตัวเนี่ยดู1645นะครับกับ1655นะครับสำหรับตัวเซ็ตไทยครับครับผมวันนี้เดี๋ยวรอเรื่องไฮสปีดที่ถึงเท่าที่ถึงตอนนี้เองยังไม่ประกาศยังใช่ไหมครับใช่แล้ววันพรุ่งนี้เองก็คงเป็นเรื่องทัวร์แหล่งมงกุฎเอราวัณซึ่งเข้าครม.สัญจรนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนออกมานะครับในแง่ทีมเพลย์ถามว่าตัวไฮสปีดเนี่ยนะครับออกมาแบบไหนเป็นโซลูชันที่ดีจริงผมคิดว่าออกมาในแง่มุมไหนเนี่ยเซกเตอร์รับเหมาก็จะเป็นกลางถึงบวกนะครับคือในแง่แรกแล้วกันได้ถือว่ากลุ่ม CP ได้นะครับ CP ได้ CP ก็ถือประมาณสัก 70% นั่นหมายความว่ารับเหมาอย่างตัว CK ตัวเบคอนขอให้รับ CK กับตัว ITD นะครับซึ่งถือพอร์ชั่นมาสัก 10% เนี่ยก็จะได้บวกในเรื่องตัวงานก่อสร้างไปเป็นการเติมแบ็คหลอกเข้ามานะครับแต่ในเคสนี้จะทำให้ตัวเซกเตอร์รับเหมามีความแข็งแรงขึ้นเพราะว่ากลุ่มที่มีแบ็กหลอกน้อยจะเริ่มมีแบ็กหลอกที่สูงขึ้นจะทำให้ตัวเซกเตอร์เองเนี่ยรีเลทขึ้นไปผมคิดว่าสเตคอนจะไม่ลงนะในเคสนี้จะเป็นลักษณะการค่อยๆขยับอัพพอร์ตตามกันแต่ถ้าในอีกเคสหนึ่งเกิดขึ้นก็คือก
กลายเป็นว่ากลุ่ม BSR ได้เนี่ย BTS นะครับตัว STEC นะครับตัวราชบุรรัีบบพรวิกนี้กไดา้รเนี่ยมันจะเห็นภาพที่ Stacon เนี่ยจะเป็นลีดเลยนะครับเอาเปอร์ฟอร์มกลุ่มขึ้นไปเลยแล้วก็ Stacon กับตัวตัว Stacon อาจจะลีดไปเลยแล้วก็ตัว CK ไอทีเดียจะปรับลงมาเล็กๆก่อนนั่นแหละฉะนั้นอีกเนี่ยก็คงต้องไปรองานอื่นนะครับครับซึ่งโดยรวมงานโปรเจกต์ภาคเราเป็นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครอับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งผมคิดว่าเป็นกลางบวกตัวกลุ่มนะครับครับก็เดี๋ยวรอดูกันนิดนึงว่าเขาจะประกาศนี้ไหมนะครับนี่แง่ตัวไฮสปีดก็มาดูหุ้นกันพวกรับเหมานี้เล็กถือว่าแข็งไหมนะครับแกว่งตัวแข็งก็พรุ่งนี้จะมีแนวรับที่เรน23.9นะครับกับเรน23.6นะครับครับต้านการดีดตัวก็24.6แล้วก็25 บาทนะครับครับวันนี้ทางการเมืองก็มีการปลดล็อกกิจกรรมทางการเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสายเชิงบวกก็คงรอการประกาศการเลือกตั้งในช่วงต่อไปส่วน CK เองเนี่ยนะครับก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาทั้งวันแต่ยังอยู่ในแนวโน้มของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็แพทเทิร์น W shape เองเนี่ยยืนเหนือ200 วันด้วยนะครับก็เขาจะเอาเพอร์ฟอร์มได้ก็ต้องลุ้นให้ได้ตัวไฮสปีดนี่แหละนะครับก็ดูแนวต้าน27 บาทหรือ28 บาทก่อน CK ครับแนวรับก็บริเวณ26 บาทกับ25.5นะครับครับส่วนตัวนิคมนะครับนิคมวันนี้ดูแข็งมาหลายวันนะวันนี้ดูพักกันลงมาหมดนะครับ WHA จะมีแนวรับ4.20 บาทกับ4.14 บาทนะครับเน้นเป็นตั้งหลักนะครับผมส่วนตัวอมตะก็ดู23 บาทนะครับ22.7นะมีคนหลุดนะครับต้านบนเป็น24นะครับแล้วก็ในส่วนตัวโรงไฟฟ้านะครับเดือนนี้ที่เราแนะนำจะมีการกุนกับตัวเขานะครับการกุนอยู่ในแพทเทิร์นขาขึ้นแล้วก็แพทเทิร์นถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบนี้ถ้าเบรก3.40 บาทก็จะเป็นขึ้นระยะกลางรอบใหญ่ละนะครับเราจะขึ้นยืนเหนือ200 วันได้ส่วนตัวเกาส์นะครับธีมของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยให้ดูนิดนึงนะครับแผน PDP เนี่ยกำลังจะออกมาถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า growth story ของตัวผู้โรงไฟฟ้าบ้านเราจะโตยังไงอันที่สองให้จับตาดูเรื่องแหล่งบงกตเอราวัณนิดหนึ่งว่าใครประมูลได้แล้วราคาก๊าซที่บิดดิ้งเนี่ยเป็นยังไงถ้าต่ำมากในแง่ long term ธีมเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งพวกโรงไฟฟ้าเองดูเหมือนจะมีคาตาลิสต์จากประเด็นนี้ลองจับตาดูนะครับครับซึ่งผมมองว่าเกาฟเองเนี่ยอยู่ในโพซิชันที่ดีนะครับของ2 CEOที่พูดไปนะครับครัทบั้งเรื่องตัวบิดดิ้งของแหล่งบงกตเอราวัณแล้วก็รวมไปถึงเรื่องตัวแผน PDP ใหม่ที่จะเข้ามานะครับครักบ็ดูแนวต้าน77กับ78 บาทนะครับแนวรับ74สำหรับตัวเกาฟนะครับส่วนหุ้นประกอบอื่นๆนะผมพูดถึง IVR นิดนึงนะครเัชบิญอคัรปับเดตสเปรดให้เพราะว่าหลายคนก็จะตามแล้วก็ถามตลอดนะครับใช่ครับต้องบอกว่าสัปดาห์ล่าสุด PTS สเปรดสิ้นสุดวันที่7 ตุลาต้องบอกว่าดีมากนะครับอยู่ที่201.9นะครับเหรียญต่อตันนะครับเป็นการบวกขึ้นมา29%จากสัปดาห์ก่อนหน้า32%จากเดือนก่อนนะครับนั่นก็ทำให้สัปดาห์ล่าสุดสเปรดสูงกว่าค่าเฉลี่ยไตรมาส3ที่ประมาณ189นะครับทำให้ค่าเฉลี่ยรวมไตรมาส4เนี่ยขยับมาที่176ละก็โตได้มา35%เยียร์เยียร์ถ้า Q-on-Q อาจจะดรอปเล็กน้อยนะครับประมาณ7%แต่ว่ายังไม่จบไตรมาสก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าผลประกอบการของ IVL ใน Q4 อาจจะดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะครับเห็นว่าเป็น2 ไตรมาสแล้วที่คนมองว่า IVL กำไรน่าจะย่อลงไตรมาส3อาจจะเป็นออฟซีซั่นอะไรเงี้ยการว่าทำนิวไฮแล้ว Q4 เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะใกล้ๆกับ Q3 ได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับในแง่หุ้นเองเนี่ยยังต้องพยายามกลับไปยืนเหนือ200 วันครับนั่นหมายความว่าต้องมายืนเหนือบริเวณ55.5ให้ได้นะครับเพื่อจะทำขึ้นรอบใหม่ที่บริเวณ57.5กับ60นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่54กับ53.25เป็นระดับที่ไม่ควรย่อหลุดนะครับ IVL เราก็จะตามตัวสเปรดต่อแล้วก็ดูในโรงต้านนะครับเป็นการบริหารความเสี่ยงต่อไปครับผมครับผมครับมีตัวอื่นอีกไหมครับคุณกรพัฒน์พวกตัวใหญ่อะพวก CPO นะครับครับจะแข็งมาทั้งวันเลยแต่ช่วงท้ายเนี่ยเริ่มอ่อนลงมานิดนึงนะครับ CPO เนี่ยขึ้นไปติด200 วันนะครับบริเวณ72.5ยังไม่สามารถผ่านได้ระยะพักตัวเขาเนี่ยถ้าลงมาก็ให้ดูแถว69.25นะครับตัวนี้ไม่ควรหลุดหกสิบเก้าจุดสองห้าใช่ไหมครับผมใช่ครับผมแล้วก็ต้องค่อยๆขยับขึ้นไปเพื่อจะไปเบรกบริเวณ72.5ใหม่สำหรับ CPO นะครับครับส่วนปตท.เนี่ยนะครับเป็นโน้ตชูตขึ้นมาเหนือ200 วันนะครับบริเวณ52 บาทแล้วพักลงมานะครับแนวรับ49-48ต้องอยู่นะครับสำหรับตัวปตท.นะครับคือถ้าไม่อยู่เนี่ยหลุด48ได้เหมือนว่าดาวไซต์ตลาดจะเยอะนะครับซึ่งผมคิดว่า
ยังไม่น่าจะเป็นท่านั้นว่าราคาน้ำมันดิบน่าจะค่อยฟื้นขึ้นมาละอืสำหมรับตัวปอทอครับนผะครมับผมครับส่วนแบงก์นะครับ BBL ก็เล่นแข็งมาทั้งวันนะครับช่วงท้ายก็เป็นแท่งปรับลงมาพอปรับมาแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะดักมาเล่นที่เดิม204บริเวณ202เป็นซื้อนะครับติดตัวไป210ถ้าเล่นแก็บแคบก็อาจจะสแควร์ออกก่อนแต่โดยรวมภาพแพทเทิร์นเขาคือขึ้นนะสำหรับ BBL ครับครับผมยังขึ้นอยู่นะครับผมครับผมเคแบงก์นิดนึงนะครับเคแบงค์ใช่ไหมครเัคบแบงก์ผมยังแนะนำคำเดิมนะครับว่าแถว190ถึงจริงก็194อ่ะลงมานะครับจะถึงบริเวณ188เป็นโซนซื้อนะครับแล้วก็ถ้าจะขายแบบได้น้ำได้เนื้อต้องไปลุ้นเหนือ200 บาทครับสำหรับเคแบงก์ลุ้นเหนือ200 บาทนะครับผมใช่ครับอืผมมครับโอเคแบงก์ก็มี2 ตัว BBL กับ KBank ครับมาดูเซทตี้นะครับฟิวเจอร์ซีรีส์นิดหนึ่งคนระับครับผมฟิวซีรีส์เนี่ยวันนี้เปิดมาเนี่ยนะครับเปิดมาที่แนวรับเลยแล้วหลุด1.95เนี่ยคนเล่นลองอยู่ทั้งหมดคือต้องกระชับอย่างเดียวนะครับคือต้องออกมาก่อนพอออกมาเนี่ยนะครับการย่อลงมานะครับที่บริเวณแนวรับ1.085นะครับกับ1.080เป็นกรอบแนวรับนะครับ1.88เป็นกลางทางที่เราปิดไปนะครับกรอบการดิดตัวข้างบนเนี่ยอยู่ที่1.096นะครับแล้วก็บริเวณ1,100ก่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่กลางทางนะครับให้เน้นย่อลองนะครับบริเวณ1.85นะครับ1.085ใช่ไหมครับปใรชะม่าณหนึน่งีจุ้ดห้าบวกลบย่อลองนะครับครแลั้บวกผ็มให้วางสต็อปลอสที่1.079ครับ1079เป็นจุดสต็อปลอสนะครับผมครับผมครับผมทองคำยังเป็นขึ้นที่แข็งแรงนะครับแล้วก็พยายามเบรก200นะครับรอบก่อนที่คุยพี่มอนก็คือเรามองไปที่1.206-1.280ก่อนนะครับยังเป็นเทรดดิ้งลองขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับคแลร้ัวบก็ถ้าถอยนะครับเราล็อกลองเนี่ยก็ดู1,2,3,4นะครับครับหนึ่งคสรองับสผามสี่ประมาณนี้นะครับผมครับผมได้วันนี้ขอบคุณครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากนมรพัฒนาสินนะครับคุณกรพัฒน์ก็มาอัปเดตนะครับหุ้นหลายตัวให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับสเต็กซีเคนะครับเก้านะครับ IVL CPO ปตท.นะครับแบงก์ก็มี2 ตัวนะครับ BBL กับ KBank นะครับผมเอาละครับภาพรวมของตลาดวันนี้นะครับดัชนีนะครับปิดไปที่นะครับ1633ใช่ไหมครับจุด62 จุดนะครับปรับตัวนะครับลบลงไป16.37 จุดครับมูลค่าการซื้อขายก็42,000กว่าล้านบาทนะครับส่วนตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคนะครับผมดัชนีนิกเคอินะครับ21,148.02 จุดลบไป71.48 จุดด้วยกันหางเสงครับ25,771.67 จุดด้วยกันบวกขึ้นมา10